ที่จังหวัดชลบุรีเจ้าหน้าที่ต้องรีบไปช่วยเหลือชายชาวจีนที่ถูกกลุ่มคนปริศนาอุ้มไปทำร้ายร่างกายกักขังในบ้านหรูแล้วก็ถึงขั้นตัดนิ้วอัดคลิปส่งไปเรียกค่าไถ่30ล้านบาทไปดูวินาทีช่วยเหลือเลยนะคะหลังรับแจ้งจากชาวบ้านเจ้าหน้าที่ไปถึงเจอชายชาวจีนอายุ41ปีค่ะมีบาดแผลหลายแห่งแล้วก็นิ้วก้อยถูกตัดหายไปจุดที่พบตัวเป็นบ้านพักหรูใกล้ๆอ่างเก็บน้ำมาประชันตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีนะคะเบื้องต้นค่ะเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานจะต้องมาเก็บลายนิ้วมือแฝงในบ้านประสานกู้ภัยรับคนเจ็บส่งโรงพยาบาลและนอกจากนี้ที่ขอบอ่างเก็บน้ำยังพบรถโตโยต้าฟอร์จูเนอร์สีดำทะเบียนชลบุรีซึ่งเป็นของผู้บาดเจ็บคันนี้นะคะถูกจอดทิ้งไว้ด้วยส่วนการช่วยเหลือสืบเนื่องจากก่อนหน้านี้มีหญิงอายุ20ปีไปแจ้งความกับตำรวจว่าแฟนชาวจีนหายไปพร้อมรถฟอร์จูเนอร์ตั้งแต่เที่ยงคืนวันที่30ตุลาคมรุ่งเช้าก็ทราบจากน้องชายของแฟนว่าถูกคนร้ายจับไปโดยคนร้ายยังมีการอัดคลิปส่งมาในลักษณะให้เห็นว่าแฟนของเธอเนี่ยถูกเชือกพันธนาการทั้งมือและเท้าใช้เทปกาวพันปิดตานิ้วมือถูกตัดขาดเลือดไหลนองพื้นค่ะโดยมีการเรียกค่าไถ่สูงถึง30ล้านบาทด้วยซึ่งเธอก็บอกว่ายอมจ่ายเบื้องต้นให้กลุ่มคนร้ายไป 150,000 บาทผ่าน Wallet Crypto แบ่งจ่าย3ครั้งนะคะครั้งละ 50,000 บาทหลังจากที่ไปแจ้งความแล้วเจ้าหน้าที่ก็นำกำลังเข้าไปตรวจสอบแล้วก็ได้ข้อมูลจากชาวบ้านจนช่วยเหลือผู้บาดเจ็บออกมาได้นะคะขณะเดียวกันเนี่ยก็ยังพบว่ารถเนี่ยจอดอยู่ไม่ห่างจากตัวบ้านมากนักเจ้าหน้าที่ก็จะเร่งรวบรวมหลักฐานติดตามคนร้ายมาดำเนินคดีค่ะโอ้โหทุนจีนเข้ามาบ้านเราเยอะเลยนะแล้วมาประกอบธุรกิจเนี่ยก็ขัดแย้งกันเองด้วยแล้วบางคนก็เรียกค่าถ่ายด้วยนะครับวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้